อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมเมนต์เจนนะครับอยู่กับลุยอี้นะครับสกินของตุ๊ดจีนนะต้อนรับตุ๊ดจีนมาเลยนะครับก็ชื่อสกินนะครับโชคผลิแสงนะครับเป็นสกินสเปเชียลนะครับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่524นะครับถ้าเกิดใครอยากได้นะครับสกินสวยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บโคนาช็อปนะครับได้ทั้งไทยและลาวนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลข ID เลขเซิร์ฟเวอร์เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิตไลน์เพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตร True Money Wallet นะครับหรือ Visa Mastercard นะครับส่วนน้องๆฝั่งลาวเป็นลาวโทรคมนะครับ Youtel แล้วก็ T-Pass นะครับง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจโคนาช็อปได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อก่อนนะครับตรงเนี้ยราคามันเขียนว่า429เองนะครับถ้าเทียบกับตรงเมื่อกี้เนี่ยมันแพงกว่านี้นะครับพี่จะกดซื้อในราคา429นะครับเพราะว่าพี่มีเพชรลด100นะครับถ้าซื้อตรงนั้นอ่ะจริงๆมันก็มีลดนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันก็เวลากดมันก็จะมีขึ้นให้เลือกอยู่แล้วนะพี่มีตั๋วนะครับเหลือ424นะครับยังถูกนะครับมาแล้วนะครับเปิดตัวให้ดูกันอีกรอบนี่ครับความสวยงามของสกินนี้ครับคือทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นางเนี่ยไม่รู้ว่าเพศไหนเหลือกันคือไม่รู้ว่าแม่นางเป็นเพศไหนนะดูแบบว่าจะแบบว่าน่ารักก็น่ารักนะแบบจะแบบเออนะเหมือนคิดมัดยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับลั่วอีนะครับลั่วอีนะครับก็พี่คงจะเน้นเป็นดาเมจเวทหนักๆเลยครับใช้เวทรัวๆแบบนี้เลยนะครับหลายคนใช้แบบไหนพี่ไม่รู้พี่ต้องการความหนักและความแน่นนะครับของลั่วอีนะครับแล้วเข้ามาที่เวทนะครับลั่วอีอยู่ไหนตัวสุดท้ายเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะเกียร์ที่เขาจัดมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นคูลดาวน์นะครับเพื่อเพิ่มมานานะครับแล้วก็มีกระทาฟอร์สแน่นอนนะครับส่วนพี่เองเนี่ยพี่ก็จะใช้แบบนี้แหละแต่ว่าพี่อยากเอาคาถาโซโลออกเฉยๆครับเพราะว่าพี่มองว่าโซโลมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะกว่าครับโซโลมันก็ช่วยได้ในจังหวะที่ดึงเวลาเราสกิลลงไปเนี่ยเขาจะเดินออกยากนะครับแต่ว่าลัวอี้พี่ว่ามันสกิลรัวๆอยู่แล้วแล้วการที่มีคูลดาวไว้เนี่ยก็จะเป็นคูลดาว30นะครับรวมกับเอ็มเบมเป็น35ก็ถ้าว่าคูลดาวตันเลยมันจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็มีมานาใช้ได้ไม่หมดส่วนกระทาไฟเนี่ยเอาไว้เผานะครับเอาไว้เผาพวกอย่างนาตาเลียหรือพวกตัวอะไรที่มันแบบว่าแท้งหนาๆอะไรเงี้ยครับมันจะโดนเผามันจะเจ็บนะแล้วกระทาฟอสอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเอาไว้หนีฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับลัวอี้นะครับไปดูกันครับว่าสกินมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับหาผู้ช่วยก่อนหาผู้ช่วยลงไปเจ็บก่อนกดชวนหมดอะเท่าที่มีอะป้ายได้มา3หน่วยนะครับ2หน่วยเลยนะครับไม่รู้ว่าใครละเดี๋ยวก็รู้ว่าเจ็บหรือไม่จุกหรือว่าจุกหรือไม่เจ็บเอ้ยอะไรเจ็บจุกๆวะเฮ้ยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็เติมเลยฮะผ่านเว็บโคดาช็อปเลยครับสบายๆแหม500กับเพชรชิวๆสกินระดับสเปเชียลนักเวทนะครับลั่วอี้ตัวแรกเลยนะครับอย่างที่บอกนะว่าพี่จะเน้นหนักๆนะครับจริงๆอ่ะมันได้ทั้ง2แบบครับอันนี้มันก็จะได้มานาฟื้นคืนมานะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะครับเราต้องการเล่นความแรงนะครับเราก็เลยจะใช้แบบนี้นะมีจอนสันมีฮายามีทามัสโออย่างสวยเลยครับเอาคิ้นมาอีกตัวนะไปเป็นออฟเลนไปเลยเราก็เป็นเมดกลางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในเกมมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับสกินของลั่วอี้นะครับคือมันเป็นได้ทั้งตุ๊ดจีนทั้งคิดมั่นเลยนะเพราะว่ามีขนมิงนะก็ไม่ใช่เขาเรียกขนมิงว่าไอ้ขนขาวๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดเราออกแบบนี้เนี่ยเราเน้นความแรงอย่างเดียวเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนมันจะแรงแค่ไหนนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับมีเรดลี่นะครับเบเนเนต้าคูซิออนยูโดลาแล้วก็เวลนะครับฝั่งเราเนี่ยลั่วอี้นะครับคลินทามัสฮายาบุสะจอนสันครับอ
หุ้ยอย่างน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเออน่ารักน่ารักเลยครับพี่ออกมานาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่ต้องการมานานะครับเออเขาอัพสกิล1หรือสกิล2กันพี่ไม่แน่ใจพี่อัพสกิล1แล้วกันเพราะว่าสกิล1มันจะยิงแล้วมันจะเบ๊ะๆเนี่ยจุกหูยเฮ้ยแย่พวกนี้นี่ยิงใส่หน้าเข้าไปดิยิงเข้าไปอีกดอกนึงดิมาดิพี่ก็เจ็บไปแล้วไม่ใช่ว่าพี่ไม่เจ็บนะว่าพี่จะรอแถวนี้นะครับเผื่อมีคนมาตีนะครับนี่ครับพี่เห็นแล้วโอ้เขามาคุมกันเพียบเลยครับเราก็มาป่วนไว้ให้เขาช้านิดนึงครับโอ้โหไม่ทันน่ะไม่เป็นไรครับโอ้ตรงกลางนี่เมจ2โคตรน่ากลัวเคลียร์เลนก่อนแล้วกันนะครับเข้าใกล้เขาไม่ได้แน่นอนครับคือไม่ต้องเกิดพี่เข้าไปใกล้พี่ว่าจุกอ่ะโดน2ตัวนี้สกิลมานี่รู้เรื่องครับจริงๆพี่ว่าตัวอย่างลุยอี้เนี่ยครับมันเล่นได้หลายแบบครับหลายคนก็อาจจะออกลูกกวาดนะครับสีเหลืองนะครับแต่ว่าพี่อยากใช้แบบสกิลรัวๆมากกว่าครับแล้วก็แบบจะได้แบบเนี่ยเอาไว้เคลียร์ไวๆนะครับจะได้ไปที่อื่นครับจะได้ไม่อยู่ตรงนี้นานครับโอ้โหไม่ทันน่ะนิดเดียวเองเสียดายอ่ะอุ้ยฮายาเอาเรื่องว่ะฮายาเอาเรื่องว่ะช่วยได้แค่นี้เว้ยสกิลต่อได้มาทีนึงเว้ยเห็นปามเพราะว่าเขาใช้ตัวมานาไม่น้อยเลยครับสำหรับลัวอี้นะครับนี่เราก็ได้ที่เพิ่มมานามาอีกหน่อยนึงวางโซนพื้นที่ไว้ครับโอ้โหเขาเข้ามาที่เราเห็นเขาปามีดใส่จอนสันนะครับแต่ว่ากระโดดมาที่เราหงายท้องเลยน้ำตาจะไหลอีนางกูซีออนอีตัวดีโอ้ไอพี่จอนว่าไปได้แค่เนี้ยไม่ไปดีกว่าเดินเถอะจอนสันไม่มีอันตินะครับจอนสันยังเลเวล3อยู่ตอนแรกคิดว่าจอนสันมีรถเราก็อุตส่าห์ยืนรอเหงาชิบหายเลยเฮ้ยฮายาอุตส่าห์เอาเรื่องว่ะโอ้พ่อหนุ่มนี่มันร้ายจริงจอนสันไปนู่นแล้วครับด้านล่างเป็นยิงเข้าไปเคลียร์พี่เน้นเคลียร์เลนก่อนนะพี่คือพี่ไม่อยากยืนตรงกลางนานๆครับทั้งเวลทั้งยูโดรานี่แบบว่าสกิล2สกิลนี่พี่ตายหาวดื้อเลยนะครับมันตายเอาดื้อเลยครับมันไม่ใช่เรื่องตลกด้วยครับอีสองตัวนี้ครับถ้าเกิดตัวอื่นยังเข้าใจได้อยู่ครับอีสองตัวที่แม่งผ่ามาคนละทีนี่แบบว่าหงายท้องแน่นอนครับหาเลี่ยมก่อนหาเลี่ยมก่อนอุ้ยมันไวเหลือเกินได้แล้วเราได้สมุดม่วงแล้วนะครับก็คูดาวอยู่ประมาณ25นะครับแล้วเราก็จะมีมานาใช้เรื่อยๆนะครับประเด็นคือพี่ต้องการมานาใช้เรื่อยๆมากกว่าครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยโอ้เอาชนไม่ชนเอาชนไม่ชนอ้าวยิงเอาดิเอาดิอย่างห้าวเลยอ่ะโอ้ยแต่ป้อมจะแตกเอานะป้อมเราอ่ะจะแตกทั้งสองฝั่งเลยเราต้องเอาได้สักหนึ่งป้อมเนี่ยไปเราได้มาแล้วเว้ยป้อมหนึ่งเว้ยเฮ้ยมานี่ดิมาช่วยกันเร็วไปกันข้างบนก่อนครับยังไงก็ยังมีโอกาสกันได้อยู่ครับไปไหนไม่รู้อ่ะเบนเนต้าแม่งอย่างไวเลยจอนสันมาแล้วจอนสันมาแล้วพี่ว่าอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยมีตัวให้ชนเว้ยมีตัวให้ชนเว้ย
ยิงเข้าไปยิงเข้าไปไส้แตกอ่ะไม่ทันว่ะมันกระโดดไปนู่นแล้วอ่ะพี่เอามินเนี่ยนนี่แล้วกันเอ้ามันยังมาอีกเหรอวะนี่มันห้าวเหลือเกินนี่นะจอนสันเดินไปไหนวะจอนสันเดินไปไหนวะพี่เปิดวาร์ปพี่ไม่รู้หรอกเอานี่อุ้ย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 ไหลจะหลุดไหลจะหลุดไหลจะหลุดก็มาเป็นห้าวโดนกระชากเข้าไปครึ่งหลอดอ่ะไหลแทบขาดอ่ะเมื่อกี้เอลลี่ทำไมเปรี้ยวกับพี่ไอ้น้องดูลาครับอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหออกไปออกไปเอาดิเอาดิเอาเอาดิ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 ก็มาดิครับเอาดิคุณมันห้าวกับผมเลยครับผมกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ทำมาเป็นห้าวโหผมไม่ได้โหดหรอกครับแต่ผมแรงกดคุณจะกดไอ้นี่ทำไมวะเนี่ยฮายาฆ่าเวลแล้วฮายาเล่นโหดนะฮายาฝั่งเรารู้เรื่องครับเอาเรื่องครับว้าวไปแล้วนี่ครับข้อดีของลัวอี้ครับมันไวครับแล้วมันแบบมันทำให้แบบเลนน่ะแตกยากด้วยครับเพราะว่าเนี่ยวาร์ปมาสกิลไม่กี่ทีก็แตกแล้วนะฮายาเขาไปเลยเห็นป่ะนี่คือคนเล่นเป็นนะคือแบบว่าไม่ต้องรอจนแตกนะครับโหแต่ตรงกลางเราจะแตกแล้วเนี่ยกูซิออนเขาไอ้นี่อยู่นี่ไงนี่ไงมึงอ่ะโอ้ยโอ้ยแตก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 หนึ่งสวยพี่สวย คือแล้วความสามารถของลัวอี้ครับคือการส่งเพื่อนนี่แหละครับส่งเพื่อนไปบวกก็ได้นะครับเฮ้ยทำไมวันนี้ปิงที่มันขึ้นเหลืองวะแต่มันไม่ได้ปิงนะแต่มันขึ้นเหลืองเฉยๆงงป่ะมันไม่ได้ปิงนะแต่มันขึ้นเหลืองเฉยๆนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องพี่ดีมากครับเฮ้ยขิงรู้จักขิงไหมครับน้องน้องๆรู้จักขิงไหมครับ Like a string puppet you are totally under my control I will bend the earth โคตรเกียนเลยว้าไปปวดข้างหลังเฉยๆครับไม่มีอะไรเลยไปเกียนเฉยๆดีคินแม่งไม่โดนกูเสียรวบหน้าแหกหล่อยบ้านกันครับก็สวยอยู่นะน้องน่ารักอยู่ตัวแดงๆเด่นๆเลยน้องตัวแดงๆเด่นๆเลยวิ่งข้างหน้าไปเขาไปกันแล้วอ่ะข้างหน้าเขาไปกันแล้วอ่ะเฮ้ยไม่โดนอ่ะโอ้เสียดายว่ะจะยิงเขาหัวฟูซิออนซะหน่อยเฮ้ยแต่เราเก็บได้3เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยยาชาวบ้านเรียกว่าร้องขอชีวิตโอ้ยังเจ็บอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเพชรเขียวอีกอันหนึ่งรอเพชรเขียวอีกอันหนึ่งน้ำตาจีไหล
เมื่อกี้ถ้าเกิดออกคาถาฟอร์ก็อาจจะรอดนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ออกไงยังไม่ถึงพี่ต้องพึ่งความแรงก่อนอ้าวเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งโอ้ย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 โดนเพื่อนทิ้งนี่ครับมันเคลียร์เลนไวด้วยครับดูสกิล2ทีก็เกือบหมดแล้วนะมันต้องมีคนมาแน่ๆเพราะว่าฮายุสะกำลังมาตรงนี้ฮายุสะเข้าไปเปรี้ยวแล้วจังหวะ 1-2 ของฮายุสะจะรอดหรือไม่เข้าไปแล้ว 3-4 แล้วโดนดักแล้วนี่ไงยิงเข้าไป1ดอกเอาชนเข้าไปที่กูซิออนสวยงามตามดาเมจเข้าไปไม่ได้หาไปเลย ได้ป้อมครับได้ป้อมได้ป้อมคือฝั่งเขาไม่มีแทงค์แต่ดาเมจมันแรงอยู่เนี่ยอีบ้าเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวดาเมจเฮ้ยๆๆอย่ามาซูมไปไปกลับไปว้ามันต่อหน้านี่แหละนี่พาฮายามาบัฟกลับบ้านอีกทีนึงเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเพื่อนเพื่ออะไรวะเพื่อนเพื่ออะไรวะเพื่อนว้าพาฮายากับเอาบัฟแล้วก็บัฟกลับบ้านอีกทีนึงโคตรแย่เลยฮายาเราเปิดหลอดแล้วนะครับมีคนเห็นพี่แล้วนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเราเน้นของแรงก่อนแล้วกันนะครับเร็วๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยไปไหนแล้วว่าแห่ทำเป็นเฟี้ยวทำเป็นพุ่งพลิ้วไอ้จอนเราบวกแล้วจอนสันเราแหกโค้งไปแล้วโอ้โหกระชาก2ทีหนังหัวขาดเนี่ยครับความแรงของลั่วอี้ครับมันแรงมากๆเลยครับหนังหัวกระจุยโอ้บอกแล้วอย่ามาห้าวพี่น้องแน่ๆก็ยังเป็นคงเมจที่น่าเกลียดอยู่นะถึงสกิลเขาจะเป็นสกิลแค่ดาเมจ2สกิลก็จริงแต่ว่าความสามารถของสกิล2สกิลนะการวางและการรวบตึงดึงเปี้ยนะฮะมันแรงอยู่นะครับแล้วก็สกิลที่เปิดวาร์ปนะครับมันสามารถเช็คป่าได้นะครับหรือว่าส่งเพื่อนเราเนี่ยเข้าไปบวกได้นะหรือส่งเพื่อนเราเข้าไปดักก็ได้นะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเสี่ยงเดินไงเพราะว่าเวลาการเดินผ่านป่ากับวาร์ปเข้าไปเนี่ยวาร์ปเข้าไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาไม่เห็นอยู่แล้วนะครับถ้าวาร์ปลงกลางป่าถ้าเดินเข้าไปเนี่ยอาจจะแบบโดนดักก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดวาร์ปไปเป็นแก๊ง3คนขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วไปดักเขาข้างหลังเนี่ยเวลาที่เขาถอยครับอาจจะเจอเราข้างหลังจ้าเอ๋อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบายไปแล้ว